This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. เวลาเงินมันจะไหลออกจากประเทศได้เนี่ยเกิดขึ้นเพราะว่า 1. คนไม่เชื่อมั่นในประเทศแล้วแหกมาหรือ 2. อาจจะเป็นเพราะว่าเอาเงินไปไว้ที่ประเทศไทยเนี่ยผลตอบแทนมันไม่คุ้มย้ายไปที่อื่นหรือเปล่าโอเคนะครับซึ่งในเคสนี้กำลังหลักมันมาจากแบบที่2นักท่องเที่ยวกลับมาจำนวนหัวเท่าเดิมแต่กำลังซื้อไม่ได้เท่าเดิมเพราะฉะนั้นยอดใช้จ่ายต่อคนน้อยลงอยู่สั้นลงแล้วก็มันทำให้โวลุ่มของเงินที่เข้ามาจากตรงนี้มันไม่ได้เยอะเหมือนเมื่อก่อน2ก็คือตัวของการส่งออกเองเนี่ยถึงแม้ว่ามันถูกลงแต่ว่าอย่าลืมว่าเงินสกุลอื่นก็อ่อนค่าตามมาด้วยนะเพราะฉะนั้นมันก็อ่อนไล่ๆกันไปสุดท้ายมันก็วัดกันที่ใครเก่งธุรกิจมากกว่าความสามารถในการแข่งขันประเทศไหนมันมากกว่าสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้เราจะมาคุยถึงเรื่องของค่าเงินบาทที่ตอนนี้อ่อนค่าลงมานะครับหลายท่านจะบอกค่าเงินบาทอ่อนค่าและส่งผลกระทบอะไรกับเราและอะไรล่ะที่เป็นปัจจัยทำให้ค่าเงินบาทตอนนี้อ่อนลงมาจนแตะระดับประมาณสัก36บาทนะครับต่อ1ดอลลาร์สหรัฐและสิ่งนี้จะส่งผลกระทบอะไรกับเงินในกระเป๋าเราบ้างคุยประเด็นนี้กันนะครับกับทางด้านของอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ดร.เกียรติอนันต์ล้วนแก้วอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์เริ่มต้นก่อนต้นปีเขาบอกว่าเราใช้เงินแค่33บาทในการซื้อ1ดอลลาร์ตอนนี้อ่อนค่าลงมาต้องใช้ถึง36บาทในการซื้อ1ดอลลาร์ปัจจัยที่ทำให้บาทอ่อนค่าลงคืออะไรครับอาจารย์คือเงินบาทเนี่ยเวลามันอ่อนมันอ่อนได้แบบนี้ครับสมมติว่านี่เป็นแก้วแล้วก็นี่คือตลาดโลกนะครับถ้าเกิดเงินไหลจากประเทศไทยออกมาบาทจะกองในตลาดโลกเยอะอะไรที่มีเยอะคนต้องการน้อยราคามันจะต่ำก็คือเงินบาทอ่อนค่าครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราดูแบบนี้ครับเราต้องถามกันว่าอะไรล่ะที่ทำให้เงินมันไหลออกมานะครับเวลาเงินมันจะไหลออกจากประเทศได้เนี่ยเกิดขึ้นเพราะว่า 1. คนไม่เชื่อมั่นในประเทศแล้วแหกมาหรือ 2. อาจจะเป็นเพราะว่าเอาเงินไปไว้ที่ประเทศไทยเนี่ยผลตอบแทนมันไม่คุ้มย้ายไปที่อื่นหรือเปล่าโอเคนะครับซึ่งในเคสนี้กำลังหลักมันมาจากแบบที่2แบบที่2คือว่าช่วงก่อนหน้านี้ครับอเมริกาพยายามจะควบคุมเงินเฟ้อเลยขึ้นดอกเบี้ยซึ่งปีนี้จะขึ้นต่ออีกนะครับนะครับแต่ว่าเงินเฟ้อเขาตอนนี้ประมาณ 3.6-3.7 ค่าเป้าหมายคือ 2% ดังนั้นเลยครึ่งทางที่ต้องไปนะครับดอกเบี้ยที่ขึ้นสูงมากเนี่ยมันก็ทำให้ผลตอบแทนที่ได้มันเยอะการย้ายทุนก็จะไปครับทีนี้เวลาเราเทียบค่าเงินบาทต่อดอลลาร์มันก็คือการที่เราเทียบกับเงินที่มันแข็งค่าขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าอีกด้านคือคนอยากไปลงทุนอเมริกาเงินไหลเข้าอเมริกาเนี่ยเงินมันก็คนก็คว้าอเมริกาดอลลาร์จากในกระปุกเนี่ยดอลลาร์ในแต่ละโลกมีน้อยเพราะต้องเอาไปไว้ในอเมริกาเยอะครับเงินดอลลาร์ก็แข็งค่ามันเป็นแบบนี้ทีนี้พอบาทมันมีเยอะดอลลาร์มีน้อยเอาบาทมาเทียบกันอันนึงถูกลงเรื่อยๆอันนึงแพงขึ้นเรื่อยๆค่าเงินบาทมันขยับเร็วแบบนี้แล้วครับโอ้เข้าใจละอาจารย์ผมขอถามแบบถอยกลับไป1สเต็ปทำไมเราจะไม่เทียบเช่นบาทกับยูโรบาทกับปอนด์บาทกับเยนเพราะเยนก็อ่อนเหมือนกันทำไมเราต้องไปเทียบกับสหรัฐตลอดเวลาครับอาจารย์เพราะเป็นเงินสกุลหลักของโลกแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป้าหมายตลาดหลักของประเทศไทยครับแล้วถ้าเราเทียบจริงๆยูโรเทียบกับดอลลาร์ก็อ่อนนะครับเพราะฉะนั้นการเทียบหนึ่งตัวที่เป็นตัวใหญ่ตัวเป้งอ่ะมันก็สะท้อนตัวอื่นคู่กันไปด้วยโดยอัตโนมัติอยู่ละโอ้นึกออกละอาจารย์ผมได้ยินแบบนี้บอกว่าบางทีเงินบาทแข็งเกินไปก็มีคนบอกว่ามันไม่ดีเช่นกรณีผู้ส่งออกให้บอกว่าบาทแข็งไม่ดีกับเราบางทีพอบาทอ่อนเกินไปบอกโอ้โหงี้เวลาเราซื้อของจะมานอกก็แพงสรุปแล้วอะไรถึงจะบอกว่าเหมาะสมที่สุดแข็งไปก็ตำหนิอ่อนไปก็ตำหนิควรจะมีมุมมองต่อตรงนี้ยังไงครับอาจารย์คือการเคลื่อนไหวของเงินบาทเนี่ยมันเหมือนอาการสมมติว่าคนนึงเราเห็นเขานั่งร้องไห้อยู่เนี่ยไม่รู้เขาดีใจหรือเสียใจใช่ไหมจะบอกร้องไห้ไม่ดีไม่ได้หรอกมันต้องดูที่มาว่าตอนนี้มันอ่อนเพราะอะไรมันแข็งเพราะอะไรยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเงินบาทอ่อนค่าเพราะว่าเราย้ายเงินไปลงทุนในต่างประเทศเยอะแต่เป็นบริษัทไทยอย่างนี้สุดท้ายเงินก็กลับมาแล้วโอเคแต่ถ้ามันอ่อนเพราะว่าคนไม่เชื่อมันแล้วยกแห่เอาเงินออกนอกประเทศเนี่ยไม่ดีครับเหมือนกันครับเงินบาทแข็งค่าถ้าแข็งค่าเพราะว่าที่อื่นเขาไม่อยากฝากเงินเลยมาฝากในเมืองไทยอย่างเงี้ยบ้านเราดีเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะบอกเงินแข็งกว่าหรืออ่อนกว่าเนี่ยต้องดูด้วยว่าใครพูดครับถ้าเขาอยากจะขายของให้ต่างประเทศเขาก็อยากให้เงินบาทอ่อนค่าของจะได้ถูกลงใช่แต่ถ้าเขาเป็นคนนำเข้าของมาขายเนี่ยเคยนำเข้าจ่าย33ตอนนี้จ่าย30แพงอยู่ไม่ได้เขาก็บอกเงินบาทแข็งไปหน่อยนะแข็งขึ้นกว่านี้อีกหน่อยได้ไหมนะครับมันก็จะเป็นอีกลักษณะเพราะฉะนั้นเวลาคนมาพูดต้องดูว่าเขากำธุรกิจอะไรอยู่ในมือด้วยโอ้เป็นแบบนั้นจานทีนี้เนี่ยในฐานะที่ประเทศไทยเองเป็นประเทศที่นำเข้าพลังงานเยอะหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะว่าน้ำมันเราไม่มีถ้าไม่เอาเข้ามามันส่งผลกระทบอะไรต่อเศรษฐกิจไทยบ้างครับผมเอาจากมุมพลังงานก่อนคือบาทอ่อนน้ำมันแพง
ค่าใช้จ่ายแพงแล้วถ้าบาทอ่อนตอนปลายปีกับตอนที่ยุโรปหน้าหนาวอเมริกาหน้าหนาวเนี่ยราคาพลังงานขึ้นอยู่แล้วกับการที่ตอนนี้รัสเซียเขาเพิ่งมาประกาศว่าต่อไปเขาจะเลือกขายโอ้ใช่ข่าวทั้งหมดมันมาในเวลาเดียวกันเนี่ยนะครับน้ำมันแพงปุ๊บค่าครองชีพแพงเศรษฐกิจไม่โตส่งออกยากต้นทุนโลจิสติกสูงมันก็เพิ่มไปหมดเลยโอ้มันเป็นแบบนี้ใช่ครับอาจารย์งั้นทีนี้ผมขอกลับมาที่บริบทของประเทศไทยในปี2566ซึ่งต้นปีเนี่ยค่าเงินบาทยังใช้ได้อยู่นะ1บาทไอ้1ดอลลาร์33ตอนนี้อ่อนค่าไปเกือบ 10% ละลักษณะจำเพาะของการอ่อนค่าเงินบาทในปีนี้ถ้าไม่นับเรื่องของการที่สหรัฐขึ้นดอกเบี้ยไปแล้วเนี่ยเรื่องของดุลบัญชีเดือนสำหรับผมได้ยินคำนี้บ่อยนะเกี่ยวไหมเรื่องของเงินคงคลังน็อตอะไรเกี่ยวไหมอะไรยังไงครับอาจารย์คือมันมี3เกี่ยวและเกี่ยวแรกคือเกี่ยวกับอเมริกาสองคือเกี่ยวกับการค้าขายของเราซึ่งเรารู้ยอดการส่งเราไม่ได้ดีเลยนะครับพอยอดการส่งไม่ดีแสดงว่าคนซื้อของเราน้อยครับก็ต้องการเงินบาทน้อยมันก็เลยเป็นแรงเสริมอีกตัวนึงถึงแม้ว่าจะมีการท่องเที่ยวเข้ามาแต่มันยังไม่ชดเชยการส่งออกที่มันหายไปเพราะฉะนั้นทิศทางก็เลยเป็นเกี่ยวตัวที่สองครับเกี่ยวตัวที่สามผมว่ามันเป็นเกี่ยวเรื่องของการที่เขากำลังเขาเรียกว่าจัดสรรพอร์ตโฟลิโอของการลงทุนในภูมิภาคนะครับซึ่งเป็นช่วงเนี้ยเขากำลังปี66ในปีฝุ่นตลบ6667ที่ประเทศต่างๆจะเริ่มวางซัพพลายเชนของอุตสาหกรรมใหม่อ๋อครับอันนี้ก็จะเกิดการเห็นเราเห็นว่ามีหลายที่ที่วางแผนจะมาลงทุนบ้านเรานะเงินก็มหาศาลแต่ในขณะเดียวกันเราก็เห็นแคปิตอลฟลายคือเงินออกก็เยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นในสถานการณ์แบบนี้เงินมันจะออกก่อนเงินออกก็ออกเลยแต่เงินเข้ามันเข้าช้าเพราะมันไหลออกแบบลักษณะนี้มันเลยทำให้เกิดการอ่อนค่าที่เป็น3เกี่ยวพร้อมๆกันนี่โอ้พูดง่ายเงินบาทเนี่ยเราไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกมีปัจจัยอื่นถ้าเงินเราออกไปข้างนอกเยอะก็อย่างหนึ่งคนต้องการเงินเราน้อยแบบนี้เป็นต้นอาจารย์ทีนี้มองทิศทางครับของเงินบาทเพราะบางคนก็บอกว่าเรายังไงก็ตามต้องมีการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศค่อนข้างเยอะและตลอดเวลาเลยทิศทางของค่าเงินบาทในช่วงเวลาต่อไปกลางยาวเป็นยังไงครับจันผมว่ามันยังน่าจะต้องอ่อนไปอีกสักพักหนึ่งเลยแหละนะครับเพราะว่าถ้าอเมริกาต้องใช้ยาแรงเพื่อปรับดอกเบี้ยขึ้นมันจะไม่ได้ส่งผลแค่ตัวของเงินที่ไหลออกนะครับกับเงินดอลลาร์แข็งค่าแต่มันจะทำให้เศรษฐกิจโลกเนี่ยมันชะลอตัวด้วยเพราะมันชะลอตัวส่งออกเราก็จะช้าไปอีกนะครับนอกจากว่าเราจะมีอะไรบางอย่างที่มันบูสต์ให้เงินเข้ามาในประเทศอย่างเช่นขยับดอกเบี้ยขึ้นแต่มันก็ทำได้ยากเพราะตอนนี้ถ้าขยับดอกเบี้ยขึ้นคนกระเทือนทั้งระบบเศรษฐกิจอยู่ดีมันเลยกลายเป็นการที่เราต้องกลายเป็นผู้โดนกระทำในเศรษฐกิจโลกไม่ได้เขาหวังร้ายนะแต่ว่ามันคือกลไกปกติของเรานะครับทิศทางผมมองว่ายังอาจจะคงอยู่ประมาณนี้แต่ถ้าอ่อนมากไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะเกิดการเข้ามาบริหารจัดการอัตราแลกเปลี่ยนเองครับอาจารย์แต่พอเงินอ่อนค่าแบบนี้เนี่ยแสดงว่าส่งออกเราน่าจะต้องดีขึ้นด้วยไหมครับและสำคัญมากๆเลยนักท่องเที่ยวตอนนี้ทยอยกลับมาปีนี้ประมาณการว่านักท่องเที่ยวน่าจะประมาณสัก 75% ของปีพีคคือปีก่อนโควิดซึ่งตอนนั้นมี40ล้านปีนี้น่าจะสัก30ล้านอาจารย์มองประเด็นนี้ว่าเงินบาทอ่อนช่วยส่งเสริม2สิ่งนี้หรือไม่อย่างไรครับเอาท่องเที่ยวก่อนละกันผมเป็นคนชอบเที่ยวนะครับคือนักท่องเที่ยวกลับมาจำนวนหัวเท่าเดิมแต่กำลังซื้อไม่ได้เท่าเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่กลับมายอดใช้จ่ายต่อคนน้อยลงนะยอดใช้จ่ายต่อคนน้อยลงอยู่สั้นลงแล้วก็มันทำให้วอลุ่มของเงินที่เข้ามาจากตรงนี้มันไม่ได้เยอะเหมือนเมื่อก่อนนะครับสองก็คือตัวของการส่งออกเองเนี่ยถึงแม้ว่ามันถูกลงแต่ว่าอย่าลืมว่าเงินสกุลอื่นก็อ่อนค่าตามมาด้วยนะที่เป็นประเทศคู่ค้าของอเมริกาครับเพราะฉะนั้นมันก็อ่อนไล่ๆกันไปสุดท้ายมันก็วัดกันที่ใครเก่งธุรกิจมากกว่าความสามารถในการแข่งขันประเทศไหนมันมากกว่าครับอยู่ดีเวลาที่เงินแข็งค่าก็ดีอ่อนค่าก็ดีผมเชื่อว่าคนที่มีความรู้ทางด้านเศรษฐกิจและธุรกิจจะได้ประโยชน์เสมอเงินบาทอ่อนค่าแบบนี้เซกเตอร์ใดบ้างครับอาจารย์ที่ได้ประโยชน์ไปคือถ้ากลุ่มที่ได้ประโยชน์จะเป็นนำเข้าท่องเที่ยวบริการพวกนี้จะเยอะครับที่จะได้ประโยชน์มานะครับแต่ในขณะเดียวกันใครที่ยังต้องพึ่งพาวัตถุดิบหรือแม้แต่พ่อค้าแม่ค้าที่สั่งของจากจีนมาขายใน TikTok ใน Shopee ใน Lazada ก็เดือดร้อนเหมือนกันนะครับซึ่งถ้าเรามองแบบนี้เนี่ยกลุ่มที่จะเดือดร้อนก็เลยกลายเป็นตัวเล็กตัวน้อยครับที่จะต้องรับของเขามาขายในราคาที่แพงขึ้นแต่ว่าถ้าเป็นกลุ่มที่เขาเข้มแข็งพอแล้วก็สามารถใช้วัตถุดิบในประเทศได้เยอะอันนี้เป็นโอกาสเขาที่จะฟื้นได้เร็วเพราะว่าขายของชิ้นนึงเคยได้33บาทได้36บาทกำไรมันเพิ่มขึ้นทันทีครับในเรื่องของตัวดุลบัญชีครับอาจารย์ได้ข่าวว่าระยะหลังๆเนี่ยดุลบัญชีของบ้านเราเหมือนกับขาดดุลอยู่ช่วงหนึ่งตอนนี้กลับมาเริ่มต้นได้ดุลอยากให้อาจารย์อธิบายถึงเรื่องของดุลบัญชีเดินสะพัดไปโยงกับค่าเงินบาทสักนิดครับว่ามันเกี่ยวข้องอะไรยังไงมันแสดงว่าเรานำเข้ามากกว่าส่งออกหรือไม่อย่างไรครับอาจารย์คือเวลาเราดูเนี่ยคิดว่าประเทศไทยเป็นธุรกิจเงินมันเข้ามันออกเนี่ยเรารวมกันเราเรียกว่าเป็นดุลบัญชีเดินสะพัดซึ่งมันเข้าได้2แบบคือขายของแล้วได้ครับหรือยืมเงินหรือเงินทุนลงทุนแล้วได้เนี่ยเขานับแต่เข้าทางไหน
แล้วเวลาออกก็เหมือนกันครับว่าเรานำเข้าเลยต้องจ่ายเงินเขาหรือว่ามีเงินทุนไหลออกก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลา2อันนี้มันไม่แน่นอนบางทีส่งออกได้เยอะนำเข้าได้น้อยแต่ว่าเงินทุนไหลเข้าเยอะดุลบัญชีก็ดูดีอ๋อเพราะฉะนั้นเนี่ยมันถ้าเราดูธรรมชาติของดุลบัญชีเดินสะพัดเป็นรายเดือนมันจะแกว่งตลอดเหมือนหัวใจคนนะครับแต่มันแกว่งแบบขึ้นลงตลอดเวลาดังนั้นการดูเนี่ยจะต้องดูเทรนด์หรือแนวโน้มของมันครับซึ่งถ้าดูแนวโน้มของเรามันยังเป็นแนวโน้มที่ยังไม่น่าเป็นห่วงมากคือมันขึ้นลงบ้างเป็นบางช่วงคือถ้าหยิบช่วงนี้มันโอ๊ยมันต่ำมันขาดดุลนะอ่ะช่วงนี้มันดีอ่ะแต่พอถัวมันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นอ๋อมันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นครับทีนี้ตอนนี้ครับอาจารย์เรามีรัฐบาลใหม่ละนะครับอาจารย์มองว่าข้อเสนอในเชิงนโยบายต่อภาครัฐแน่นอนว่าคนที่ดูแลเรื่องค่าเงินเนี่ยน่าจะเป็นทางด้านของแบงก์ชาตินะครับทั้ง2ฝ่ายเลยน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องในการที่จะดูแลค่าเงินบาทอย่างไรเพราะผู้ส่งออกก็บอกตลอดนะอ่อนๆนะดีแล้วในขณะที่ผู้นำภาคอาจจะไม่ได้บอกแบบนั้นข้อเสนอในเชิงนโยบายต่อ2ส่วนคนจะเป็นไงครับอาจารย์คือผมว่าแบงก์ชาติเองอ่ะเขามีหมากเกมของเขาอยู่แล้วนึกภาพว่าเครื่องบินลำหนึ่งเนี่ยมีเครื่องยนต์2เครื่องเครื่องนึงคือเครื่องยนต์ที่แบงก์ชาติดูแลนั่นคือระบบการเงินครับอีกเครื่องนึงรัฐบาลดูแลระบบเศรษฐกิจจริงๆซึ่งก็มีกำลังซื้อมีเครื่องยนต์ตอนนี้แบงก์ชาติพยายามประคองเครื่องนี้ให้มันไปได้อยู่ด้วยการรักษาอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมอัตราแลกเปลี่ยนที่เหมาะสมตามที่ทำได้แต่ว่าอีกเครื่องที่รัฐบาลต้องทำคือในขณะที่เครื่องนี้กำลังพยายามประคองอยู่เนี่ยกำลังซื้อที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยิ้มมาจากการบริโภคภายในประเทศซึ่งมันหายไปเพราะนี่ครัวเรือนเพราะว่าเศรษฐกิจเจอโควิดแล้วจะกำลังซื้อจากนอกประเทศผ่านการส่งออกหรือการท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยเราจะดึงเข้ามายังไงนะครับส่วนการใช้นโยบายการกระตุ้นกำลังซื้อเขาเรียกว่าระยะสั้นในประเทศอ่ะมันเหมือนการจัมสตาร์ทเครื่องบินด้วยการกดฟิวให้มันหมุนแต่ว่าแน่ใจได้ไงมันจะหมุนตลอดรอดฝั่งหรือมันหมุนแค่นิดเดียวแล้วประคองเครื่องบินแล้วเดี๋ยวมันดับอีกอันนี้คือการดีไซน์นโยบายว่าจะทำให้เงินหมุนเร็วหรือช้าจะเป็นดิจิทัล 10,000 ก็ตามจะเป็นเรื่องของการปรับเบี้ยผู้สูงอายุหรืออะไรก็ตามเนี่ยผมว่ามันดีหมดถ้าดีไซน์มาถูกต้องถ้าดีไซน์ถ้าดีต้องท่าตัวใหญ่ๆนะถ้าดีไซน์มาถูกต้องมันช่วยได้ทั้งนั้นอาจารย์มีข้อเสนออย่างไรนะครับกับคนที่ณเวลานี้ผมเชื่อว่าแต่ละคนก็จะมีความเกี่ยวข้องกันเนี่ยกับเรื่องของค่าเงินตราไทยกับต่างประเทศไม่เท่ากันบางคนจะออกไปเที่ยวบางคนลงทุนบางคนเป็นผู้นำเข้าผู้ส่งออกเรามีวิธีการในการบริหารจัดการท่ามกลางบรรยากาศที่ค่าเงินบาทอ่อนค่าแบบนี้ยังไงบ้างครับถ้าเป็นภาคธุรกิจนะครับผมคิดว่าตอนนี้ Exim Bank พยายามจะให้ความรู้ธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางเพื่อให้บริหารจัดการความเสี่ยงบริษัทอย่าไปต้องไปห่วงเขาครับเขามีการซื้อประกันอัตราแลกเปลี่ยนด้วยเครื่องมือต่างๆเยอะแยะอยู่แล้วอ๋อคือมันสามารถประกันอัตราแลกเปลี่ยนได้ใช่คือมีหลายๆเครื่องมือที่อย่าไปใช้ศัพท์วิชาการเลยนะแต่เหมือนกับเก่งว่าฉันจะแลกเปลี่ยนอีก10เดือนข้างหน้าเนี่ยฉันขอตัวลงซื้อประกันในราคานี้ไว้ละกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาวางแผนใช่แล้วก็มีทีมวิเคราะห์แนวโน้มอยู่แล้วแต่ธุรกิจเล็กๆนี่แหละผมคิดว่าอาจจะต้องมองหาเครื่องมือทางการเงินซึ่งตรงนี้มันจะช่วยเขาในการประคองตัวเขาให้มีความเสี่ยงในการเงินลงหรือเลือกทำธุรกรรมเป็นเงินบาทไปเลยถ้าเราตกลงกันหรือจ่ายเป็นเงินของสกุลนั้นไปเลย oh. นะครับถ้าทำเป็นเงินบาทไปเลยเนี่ยเราก็ไม่เจ็บตัวว่าคุณจ่ายฉันนะอัตราแลกเปลี่ยนเป็นไงไม่รู้แต่ว่าฉันจะได้รับ 50,000 บาทครับมันเป็นวิธีการที่ธุรกิจเล็กสามารถจะทำได้ oh, ครับเพื่อผลักความเสี่ยงบางส่วนนะครับหรือบางธุรกิจที่เราเคยเจอเขาคนเดียวต่อรองไม่ได้แต่ว่าถ้ารวมกันซื้อของเป็นโวลุ่มเยอะพอมันก็สามารถจะต่อรองซัพพลายเออร์เพื่อนำเข้าในราคาเป็นเงินบาทได้อันนี้ทำได้ครับส่วนคนจะไปเที่ยวก็ตามใจเขาเถอะถ้าเกิดเขาพร้อมจะไปก็ไปนะครับแต่ว่าอย่ากู้เงินไปเที่ยวอย่ากู้เงินไปเที่ยวอย่ากู้เงินไปเที่ยวเดี๋ยวจะไม่ได้กลับมาหรือกลับมาอย่างชีวิตแบบไม่มีความสุขท้ายที่สุดนี้อาจารย์บางคนก็บอกว่าสกุลเงินอื่นเองก็อยากที่จะเริ่มต้นมีบทบาทมากขึ้นในเวทีโลกนะครับแล้วก็อยากให้มีการค้าขายกันโดยตรงเช่นสมมติไทยกับจีนไม่ต้องผ่าน US ดอลลาร์ละใช้เป็นเงินหยวนสิ่งนี้จะสามารถเกิดขึ้นได้มากน้อยขนาดไหนจะเป็นที่นิยมได้ยังไงครับอาจารย์มันต้องยอขอรอครับยอคือต้องได้รับการยอมรับนะครับขอคือเศรษฐกิจต้องมีความแข็งแกร่งครับแล้วก็รอคือรู้วิธีทำให้ประเทศที่เขาเรียกว่ามีส่วนได้ส่วนเสียทางเศรษฐกิจในยอมรับสิ่งเหล่านี้ไปใช้โอ้ครับมันก็เลยเป็นมิติทางเศรษฐศาสตร์การเมืองคู่ไปกับเรื่องของเศรษฐกิจคู่กันเหมือนกับที่เราเห็นว่าจีนก่อนนั้นนี่ก็จะไปลงทุนที่นู่นที่นี่สร้างนโยบายเรื่องของซีโร่โรดใหม่นะครับทั้งหมดทั้งปวงมันคือการปูพื้นเพื่อหยวนพังงาดขึ้นมาในระยะยาวครับอย่างน้อยถึงไม่สู้ดอลลาร์ได้แต่คนจะนึกถึงเป็นทางเลือกลำดับหนึ่งเขาจะคิดแบบนี้ครับนะยอขอรอบางคนจะบอกเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนไม่เห็นเกี่ยวกับเราเลยไม่จริงนะครับเพราะประเทศไทยเนี่ยเป็นระบบเศรษฐกิจที่เล็กและเปิดมีความหมายว่าเรามีปฏิสัมพันธ์กับต่างชาติค่อนข้างเยอะและสกุลเงินที่ใหญ่ที่สุดก็คือสกุลเงินที่แข็งค่าตลอดเวลาในช่วงประมาณ2ปีที่ผ่านมาก็คือ US ดอลลาร์ยังไงก็ตามครับบาทอ่อนหรือบาทแข็งที่สุดแล้วก็จะมีกลุ่มคนที่ได้และกลุ่มคนที่เสียเสมอวันนี้ไงต้องขอบคุณอาจารย์มากนะครับที่มาคุยกับเราขอบคุณมากครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับเรื่องนี้ไม่ได้ไกลตัวนะครับรู้เอาไว้สักเล็กน้อยจะได้สามารถบริหารจัดการชีวิตทางเศรษฐกิจของเราได้ทุกๆวันครับ
วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice.